เอามาดูเรื่องของยาบ้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะฮะพลตำรวจโทหารพลนิพิบูลนะครับท่านก็มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนะฮะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนายคนนี้ถือว่าเป็นผู้ผลิตยาบ้ารายใหญ่เลยนะฮะนี่นะฮะชื่อนายสำเริงเฮงรายนะครับนี่คือวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากท่อราชบุรีนะฮะมีการตั้งด่านตรวจก็ตรวจตามปกติแล้วฮะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเจอรถปิกอัพโตโยต้าวีโก้คันหนึ่งขับมาก็ขอตรวจนะฮะก็เข้าไปตรวจดูในรถคนขับก็คือนายสำเริงเฮงรายเจ้าของโรงกลึงนะฮะขับมาแต่ว่าตำรวจเนี่ยรู้ดีเลยนะฮะว่าสำเริงเนี่ยเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่เลยก็เลยตรวจอย่างละเอียดที่สุดแล้วเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในรถ 1,882 เม็ดนะฮะแล้วก็พาไปตรวจสอบที่โรงกลึงปรากฏว่าโอ้โหนี่คือแหล่งผลิตยาบ้าเลยนะฮะเครื่องกลึงเนี่ยนะฮะโรงกลึงต่างๆเนี่ยมีร่องรอยของการถูกถอดออกไปก็มีนะฮะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยนะครับยังพบเศษผงยาบ้าติดอยู่เลยนะอย่างเช่นตัวพัดลมดูดกลิ่นเนี่ยมีเศษผงยาบ้าติดอยู่นะฮะมีตัวกรองผงยาบ้าด้วยมีวิธีประกอบแท่นผลิตยาบ้าบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะมีใบเสร็จรับเงินค่าคือมีพร้อมสับเห็นไหมฮะนี่ฮะผงยาบ้าที่ติดอยู่ตามเครื่องไม้เครื่องมือตามพัดลมดูดกลิ่นเต็มเลยนะฮะเห็นไหมเป็นปื้นเลยนี่นะครับทางท่านผู้บัญชาการภาค7ได้บอกนะครับว่านายสำเริงเฮงรายเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่อยู่ในเป้าหมายยาเสพติดรายใหญ่เลยนะของสภ.ปากท่อนายคนนี้เพิ่งออกจากคุกมานะฮะในคดียาเสพติดแล้วก็เป็นผู้ผลิตยาเสพติดมีสูตรผสมยาอยู่ด้วยนะฮะมีหลักฐานหลายอย่างที่เชื่อว่าเป็นผู้ผลิตยาเองนะครับนี่นะฮะผลิตแล้วก็ปั๊มส่งขายให้กับลูกค้านี่นะครับมีหลักฐานของการโอนเงินด้วยถือว่าเป็นเครือข่ายยาบ้าของทางภาคเหนือซึ่งเป็นรายใหญ่ คือนายคนนี้เนี่ยนะฮะทำทุกอย่างครบกระบวนการผสมสูตรเองนะฮะมีสูตรผสมยาบ้ามีเครื่องปั๊มเองนะฮะมีแผนผังของการประกอบเครื่องปั๊มยาบ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยผสมเสร็จปั๊มเสร็จเอาไปส่งขายด้วยโอ้โหครบเลยนะฮะนี่คือตัวใหญ่จริงนะครับพูดถึงเรื่องของยาบ้าเนี่ยนะครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทางปปส.แล้วก็ตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ไปตรวจค้นแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาบ้าที่ใหญ่เครือข่ายหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านจัสมินแฮปปี้ปาร์คโฮมในตำบลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็บ้านหลังนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นบ้านที่อยู่ภายในพื้นที่5ไร่เป็นคฤหาสน์หรูนะฮะ2หลังมีสระว่ายน้ำภายในบ้านเนี่ยตกแต่งแบบหรูหรามากนะครับก็ไปตรวจสอบคือบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะเป็นบ้านของนางสาวนิตยาจิระยานิธิกุลนะฮะหรือว่านิตยาเล่ายี่ปาอายุ37นิตยานี่เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มนางสาวนิตยาเพราะว่าไปพัวพันกับคดีสังหารนายสมชายเถื่อจานายสมชายนี่เป็นสามีของนางสาวนิตยาทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยนายสมชายถูกจับในคดียาเสพติดนะฮะพอถูกจับแล้วก็ติดคุกหลังจากที่ออกมาจากคุกพ้นโทษออกมาเนี่ยนายสมชายเนี่ยก็ระแวงว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นสายให้ตำรวจหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีแบบคิดมากว่าภรรยาตัวเองเนี่ยอาจจะวางแผนฮุบเอาทรัพย์สินที่ตัวเองเนี่ยได้มาจากการค้ายาเสพติดก็มีการทำร้ายร่างกายนางสาวนิตยาอยู่บ่อยครั้งที่สุดแล้วนิตยาก็ทนไม่ไหวฮะก็วางแผนจ้างมือปืนเนี่ยมาฆ่าสามีตัวเองนะพอฆ่าสามีตัวเองเสร็จตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าถูกตำรวจจับในคดีฆ่าคนตายแล้วก็มีการขยายผลต่อนะครับว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่นางสาวนิตยามีอยู่เนี่ยน่าจะได้มาจากการค้ายาเสพติดของสามีเนี่ยฮะก็เลยนำหมายค้นแล้วก็มีการมาอายัดนะครับ
ที่อายัดวันนี้เนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยนะฮะทรัพย์สินเนี่ยประมาณ500กว่าล้านบาทนะฮะมีทั้งบ้าน2หลังนะครับแล้วก็พอไปเปิดดูตู้เซฟภายในบ้านเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งทองคำรูปพรรณเครื่องเพชรอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีที่ดินภายในโครงการหมู่บ้านเนี่ยมูลค่าประมาณ400ล้านบาทก็ถูกอายัดไว้นะครับเฉพาะบ้านเนี่ย30ล้านนะแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์อีกประมาณ12บัญชีมูลค่ารวมกัน2ล้านเศษเนี่ยฮะ575ล้านรวมๆกันแล้วใช่ฮะทางรักษาการเลขาธิการปปส.คุณณรงค์รัตนานุกูลนะครับบอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยติดอันดับ1ใน5ของประเทศฮะมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ขณะนี้แค่เบื้องต้นเท่านั้นจากนี้ไปคงจะต้องมีการขยายผลตรวจสอบเชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอยู่อีกจำนวนมากนี่เครื่องเพชรทองรูปพรรณทั้งหลายนะครับโอ้โหนี่เป็นกรณีที่คลาสสิกจริงๆผัวเมียค้ายาบ้านะผัวติดคุกออกมาระแวงเมียว่าเป็นสายกับตำรวจทำร้ายร่างกายเมียจ้างตำรวจนะคนหนึ่งนะจ่าสิบเอกธนาชัยนะฮะมาฆ่าโอ้โหแล้วก็ทรัพย์สินของสามีก็อยู่กับตัวเองตำรวจเก่งมากนะตำรวจสืบสาวราวเรื่องจนรู้ว่าใครเป็นคนจ้างวานใครเป็นมือปืนแล้วก็ตามมายึดทรัพย์โอ้โหนี่ฮะบ้านใหญ่โตมาจากการค้ายาบ้าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่แล้วนี่ทำป้ายมาเรียบร้อยเลยฮะถ่ายรูปกันหน่อย นี่ทรัพย์สินนี้ถูกอายัดนะถูกยึดหรืออายัดเอาไว้นี่ทำป้ายมาเรียบร้อยเลยแอดท่าถ่ายรูปกันหน่อยนี่เตรียมมาอย่างดีเลยตำรวจสุดยอดนะ อีกคดีหนึ่งอันนี้ที่อยุธยาครับวันนี้ตำรวจได้ไปค้นบ้านนะครับของนายอานนท์เย็นใจคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับที่ตำรวจสภ.อุทัยที่อยุธยานะครับได้ล่อซื้อยาบ้าจากนายอานนท์เย็นใจเมื่อวานนี้นะฮะ 10 เมษายนแต่ว่านายอานนท์หนีไปได้นะฮะพอหนีไปแล้วตำรวจก็ไม่ได้มาค้นที่บ้านนะฮะมาค้นบ้านวันนี้นะฮะมาค้นบ้านวันนี้มาค้นบ้านแล้วเจอนายอานนท์ด้วยนะฮะเจอแม่แล้วก็เจอนายอานนท์อยู่ที่บ้านนายอานนท์พอเห็นตำรวจมาปุ๊บก็ตกใจนะครับโยนยาบ้าทิ้งทางหน้าต่างดาบตำรวจอัครภาคนะวิ่งเข้าไปจับกลุ่มเกิดการต่อสู้กันขึ้นฮะนายอานนท์เนี่ยเอามีดพลามาฟันหน้านะฮะดาบตำรวจอัครภาคโดนด้วยแล้วก็กำลังจะฟันซ้ำนะครับดาบอีกคนหนึ่งขึ้นไปด้วยการดาบอานนท์ชักปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อช่วยเพื่อนแต่ว่านายอานนท์ก็ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดแล้วดาบอานนท์ก็เลยต้องวิสามันนะฮะยิงตายเลยนะครับเจอยาบ้า240เม็ดนี่แหละมีดเล่มนี้แหละฮะโอ้โหมันบ้าจริงนะฮะจวนตัวแล้วโยนยาบ้าทิ้งแล้วเอามีดมาสู้กับตำรวจนึกว่าตำรวจมามือเปล่ามั้งเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยฮะโดนยิง3นัดตายเลยจบหมดเวรหมดกรรมกันสักทีโอ้โห